นความเชื่อว่าในขณะที่หลายคนเรียนวิชาเพื่อรักษาช่วยเหลือคนดีกลับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีจิตใจต่ำช้าเรียนวิชาไสยเวทมนต์ดำเพื่อทำร้ายคนโอ้ยปากกานี้ข้าซ่อมให้ไม่ได้หรอกข้าไม่มีอะไรซ่อมให้หรอกอุ้ยแล้วพวกเราจะทำยังไงอะก็มีทางเดียวนะข้าก็ต้องให้ไอ้จอนอะลูกน้องข้าไปซื้ออะไรมาในเมืองนู่นน่ะกว่ามันจะไปแล้วกลับอ่ะก็สองสามวันน่ะสามวันเฮ้ยโอ้เฮ้ยรู้แล้วเอางี้เอางี้เดี๋ยวทิ้งรถไว้ที่นี่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวโทรให้แอนมารับดีป่ะเออเจ๋งเจ๋งว่าเจ๋งว่าโทรเลยแอนรับไหมวะรับติดไหมติดเปล่าเฮ้ยสวยแล้วว่ะยานเลยอ้าวอะไรวะที่เนี่ยไม่มีใครเขาใช้โทรศัพท์กันหรอกหมู่บ้านเนี่ยไม่มีสัญญาณเออเอางี้มะยังไงพวกเองก็เป็นลูกค้าค่ะข้าได้พวกเองอ่ะพักซะที่นี่พวกเองจะว่างไงข้าก็ต้องพักแล้วอ่ะก็ได้นะยังไงก็ไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะข้าขอเตือนอะไรพวกเอง3คนไว้ก่อนนะถ้าเจออะไรอ่ะห้ามทักเป็นอันขาดเข้าใจไหมมาตอบเลยอ่ะเฮ้ยไปว่าคนไปเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นพวกโจรขโมยรถวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะแน่จริงออกมาสิวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะยังคงเสพเช่นเดียวกับความเป็นมนุษย์เพราะว่ายังติดความเป็นมนุษย์อยู่นะครับความเป็นมนุษย์นั้นเรากินเนื้อสัตว์แต่เนื้อสัตว์ที่เรากินนั้นคือผ่านการปรุงรสนะครับแต่พอเป็นภพของวิญญาณอายตนะการสัมผัสเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นว่าการเส้นสังเวยจึงต้องเส้นสังเวยด้วยของสดเพราะมันจะมีความคาวของเลือดมีความคาวของเนื้อมากกว่าว่ามันยังไงอยู่นะไอ้พลมันหายไปเป็นวันๆแล้ววะเออหวานจำได้เมื่อตอนที่หวานตื่นมาตอนตีห้าหวานไม่เห็นไอ้พลมันนอนอยู่แล้วนะเอ้ยมันจะไปค่ายอาสาหรือเปล่าค่ายอาสาแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยรถมันจอดอยู่เนี่ยมันไปไหนของมันวะเออพวกแกสองคนเอางี้เดี๋ยวข้าจะเข้าไปซื้อข้าวสารในหมู่บ้านพวกเองจะไปกับข้าไหมเผื่อจะได้เจอไอ้หนุ่มนั่นด้วยเพื่อความสบายใจของพวกเองว่าไงระวังนะครับไม่ได้หรอกยันจริงๆพูดกูสิวะสมัยนี้ยังมีเรื่องงมงายอย่างนี้ด้วยเหรอนะชานคนบ้านนอกนี่ชื่อเรื่องผีเรื่องสางไม่เข้าท่านะดูโบราณนี่ทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นแบบนี้สิจอกไปออกกูไม่ออกใช่พวกข้าจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาแต่พวกข้าก็มีวิถีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณและอย่างนึงในโลกนี้
ยังมีอะไรอีกมากมายที่พวกเองยังไม่เคยรู้โอ้ยโบราณโบราณนะเนอะข้าก็ไม่อยากเองมาเชื่อหรอกนะข้าอยากให้เองระวังตัวเอาไว้ในสิ่งที่มันมองไม่เห็นน่ะก็เท่านั้นไปต่างถิ่นอย่าดูหมิ่นความเชื่อพบเห็นคนพฤติกรรมแปลกประหลาดอย่าได้ข้องแวะนี่คือคำเตือนแรกเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผีปอบใช่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 คุณเป็นไงบ้างอ่ะอาการดีขึ้นหรือยังฉันไม่เป็นอะไรเธอชื่อกิ่งแก้วหญิงที่ชาวบ้านแถวนี้เขาลือกันว่าเป็นปอบปอบทางที่ดีนะข้าว่าพวกเองสองคนอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าโอ้นี่มันพอสออะไรแล้วเนี่ยนี่มัน2553แล้วนะข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าข้าไม่ได้ขอให้เองมาเชื่อเรากลับบ้านกันเถอะเออแต่คืนเนี้ยถ้าพวกเองสองคนได้ยินหรือเห็นอะไรอย่าทักเข้าใจไหมไม่เดินเข้าใกล้คนอื่นถ้าไม่จำเป็นนะครับเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านอยู่ในห้องไม่พบปะแสงสว่างมากครับเพราะฉะนั้นคนโบราณก็จะสังเกตอาการอย่างนี้แล้วก็เอาอาการอย่างนี้แหละไปโดยประมาณว่าอาจจะถูกวิญญาณหรือถูกผีปอบเข้าสิงใครก็ตามที่ถูกปอบสิงร่างเชื่อว่าจะถูกกินอวัยวะภายในรวมทั้งไอชีวิตจนกระทั่งตายก่อนที่วิญญาณผีร้ายจะโบยบินหาร่างสีสู่ใหม่ต่อไปเสียงอะไรอ่ะคนแน่ๆเลยอ่ะถ้าพวกเองสองคนได้ยินหรือเห็นอะไรอย่าทักคงไม่ใช่ผีหรอกมั้งเฮ้ยหวานเฮ้ยเป็นอะไรของแกแล้วมันนอนตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยหวานตื่นได้แล้วหวานเฮ้ยหวานทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออคนกลับมาหรือยังอ่ะไอ้คนอ่ะสงสัยมันไปค่ายอาสาแล้วละมั้งไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกเออว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาอะไรรถกับนาชาหน่อยอ่ะไปเถอะหวานไม่ค่อยสบายอ่ะไหวเปล่าเออยังไงเดี๋ยวเรารีบไปแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับมาไหวนะเข้าไปนอนข้างในปะไหวไหวไปไปไปดีเข้าไปสิงนั้นก็อาจจะมีหลายสาเหตุ1เข้าไปเพราะถูกใช้ให้ไปกระทํา2ก็คือเข้าไปสิงเพราะมีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันมาลักษณะของปอบเนี่ยมันคือวิญญาณคือกลุ่มพลังงานเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องหาที่สิงสถิต1ในนั้นก็คือตัวคนนะครับการเข้าไปสิงอยู่ในตัวคนเพื่อที่จะกินไอชีวิตเพื่อที่จะกินความเป็นตัวตนของคนนั้นๆเพื่อไปเสพให้กับตัวเขาหรือให้มันดีๆนะเว้ยอะไหล่รถอ่ะไม่ได้หาง่ายๆนะถ้าหายไปหรือเป็นอะไรค่าซ่อมรถเองไม่ได้นะเว้ยเออไอ้หนุ่มข้าถามอะไรเองหน่อยเว้ยเองชื่อเรื่องผีปอบปะวะปอบปอบอะไรเลยนะปอบหยิบแล้ววิ่งลงโอ่งเนี่ยนะโอ้โหฉันเคยดูนะดูตั้งแต่เด็กอ่ะตลกมากเลยนะเองไม่สังเกตบ้างไงวะป
าทำไมหมู่บ้านเนี้ยคนมันถึงน้อยจังเพราะอะไรรู้ปะหมอบที่เนี่ยมันแรงชาวบ้านที่เนี่ยเขาทนอยู่กันไม่ได้เขาก็ย้ายหนีออกไปกันหมดแล้วเออนะฉันว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่กันเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันบ้านนอกหรือเปล่าแล้วไม่มีคนอยากจะอยู่หรอมั้ง อ่ะนั่นไงเองอยากดูคนที่มันเป็นปอบจริงไหมล่ะเดี๋ยวข้าจะพาไปดูตามข้ามาคุณอย่ามายุ่งกับฉันฉันว่าเขาน่าจะเป็นโรคจิตนะนะเพ่งอยากเห็นไม่ใช่เหรอก็นั่นไงปอบแต่ไม่แน่นะเองอาจจะเห็นมันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้งงว่ะ